สวัสดีครับภายหลังจากเบรกงานโชว์คอนเสิร์ตเพื่อไปทำหน้าที่เป็นคุณแม่แบบเต็มตัวสำหรับนักร้องลูกทุ่งใบเตยอาสยามล่าสุดอุ้มท้อง4เดือนมาร่วมงานมาในลุคสาวหวานที่เธอบอกชุดขัดใจมากเพราะว่าต้องสั้นต้องโชว์สัดส่วนแซ่บตลอดเวลารู้สึกว่าไม่ชินและไม่เป็นตัวเองซะเลยใบเตยยังอัปเดตท้อง4เดือนให้ฟังว่าโชคดีไม่มีอาการแพ้ท้องแถมรู้เพศลูกแล้วแค่ขออุบเอาไว้ก่อนเก็บเป็นความลับไว้ใครกับเพื่อนๆสามีอย่างดีเจแมนพัฒนพลก็เห่อมากดูแลอย่างดีเตรียมห้องลูกตั้งชื่อลูกไว้เรียบร้อยแล้วเหลือแค่รอวันลูกคลอดอย่างเดียวในช่วงเดือนสิงหาคมตอนนี้สาวใบเตยพร้อมเบรกงานคอนเสิร์ตไต้คอนแต่เตรียมเปิดซิงเกิลออกมาในลุคเซ็กซี่มัมรวมไปถึงภาพแฟชั่นแซ่บๆก่อนคลอดที่อยากจะถ่ายเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกซึ่งเธอก็อยากให้ถึงขั้นโป๊ะเลยแต่ก็ต้องดูอีกทีว่าคุณแม่จะสามารถแซ่บได้แค่ไหนกันนะซึ่งหลายๆคนคงจะลุ้นแฟชั่นคุณแม่ที่หลายคนนิยมถ่ายกันเราจะถ่ายไหมน่ารักน่าจะไม่ค่ะอย่างชุดเมื่อวานนี้ทุกคนก็ชอบเราก็ยังอยากให้ใส่แบบนั้นเลยทุกวันนี้ไม่รู้ว่าเดี๋ยวพอท้องโตกว่านี้มันจะไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีคุณแม่คนไหนที่ใส่ชุดคลุมท้องเลยเน้นโชว์ท้องกันเราก็พยายามมีพลังในการเตรียมพร้อมหมดแล้วรอเวลาคลอดอย่างเดียวเดือนสิงหาคมนะคะจะคลอดเองไหมหมอขอตัดสินใจใกล้ๆวันแพทย์ทุกคนอยากให้คลอดแบบธรรมชาติอยู่แล้วเราก็ต้องรอดูในส่วนของน้ำหนักลูกด้วยคือเราตัวเล็กมากมันจะออกมาได้หรือเปล่านะหรือใช้วิธีผ่าดีกว่าต้องรอใกล้ๆต้องรอเลิศดีเลิศมงคลตอนคลอดไหมถ้าผ่าก็ต้องรอเลิศได้แต่ถ้าคลอดเองไม่สามารถรอแพทย์ตัดสินใจ